สภาวันนี้ที่ต้องรอในราชกิจจานายกอยากจะขอบคุณใครไหมคะที่ทำให้อยู่ได้ถึง4ปีขาดไป2วันเนี่ยค่ะก็คงยังไม่พูดอะไรก็ต้องรอราชกิจจาออกก่อนนะครับอันนี้มันจะเป็นหรือเปล่าต้องพูดแต่ต้องรอแล้วนะทำไมก็คงจะเป็นรัฐบาลอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าเต็มอำนาจจะเลิกกันเป็นรัฐบาลหรือไม่ไหนมันต้องอยู่กันถึงเมื่อไหร่อย่างนั้นนะเพราะก็ต้องเป็นรอเลือกตั้งใช่ไหมรอจะตั้งรัฐบาลก็ถ้าทำได้เร็วก็เร็วนะที่วันนี้จะออกมาราชกิจจาประกาศในวันนี้นะคะราชกิจจาจะออกวันนี้ไหมคะท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกออกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลยนะคงต้องอย่างนั้นละมั้งเนาะเป็นนายกก็ต้องทำเองทำก่อนอ่ะแต่ว่าถ้าตอนที่รอเสร็จแล้วตอนที่รอจะประกาศเลยนะถ้ารอรอวันนี้ไหมคะรอไงรอท่านนายกอยากจะทิ้งท้ายในช่วงรัฐบาลเต็มยังไงบ้างคะไม่เห็นต้องทิ้งเลยก็ทิ้งแบบว่าช่วยกันดำเนินการต่อไปในช่วงการรักษาการให้ดีที่สุดแล้วนะแล้วก็ให้หัวใจกับรัฐบาลหน้าในการทำงานให้มันเข้ากรอบที่เราทำอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดเพราะว่าเป็นการทำเพื่อความมั่นคงแห่งเดียวของประเทศเรานะในเรื่องด้วยกันนะเราก็ทำมาด้วยกันหลายภาคนั่นแหละนะที่ผ่านมาทุกภาคก็ร่วมทำงานมาด้วยกันนโยบายที่ออกทั้งหมดที่ทำมา4ปีก็เป็นนโยบายที่ชอบร่วมกันในครม.ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีไม่ใช่ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่พูดไม่ได้ไม่ถูกต้องอยู่ในครม.ด้วยกันแม้ท่านนายกหวั่นไหมคะว่าการเป็นรัฐบาลรักษาการจะกระทบกระแทกอย่างไรแล้วผมก็พยายามไปตรวจไปดูติดตามงานอยู่แล้วก็ช่วงนี้ก็คงต้องไปดูให้มากหน่อยใช่ไหมเพราะว่าเป็นกังวลตรงนี้เหมือนกันว่าโครงการที่มันติดค้างอยู่ถึงไหนอะไรยังไงการชักข้อสนับเพราะว่าใหม่เลยมันก็ไม่ได้ติดตามกติกาของกตเนาะพรุ่งนี้วันนี้ก็ประชุมกกตมาแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพิจารณาในครม.เลยปะก็ประธานข้าวด้วยกันใช่ไหมใช่ค่ะเราพูดไปคิดเราเองหมดเลยแหละคุณไม่ได้นั่งอยู่เขาไม่รู้เขาพูดอะไรกันผมก็ไม่ทราบทำไมเขาทานข้าวเขาไปไหนก็ต้องคุยด้วยหมดอ่ะแล้วพี่จะทำอะไรมาพี่ไปกินข้าวเพราะอะไรพี่กินข้าวกับเขาทำไมผมไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคิดเองเพราะว่าคุณอนุทินก็คุณคิดเราเองผมไม่เห็นรูปเขาตัดมือเลยตัดเหรอคุณอนุทินให้สัมภาษณ์ว่าได้ไปคุยกับพลเอกประวิตรเรื่องของการเตรียมร่วมรัฐบาลก็ถ้าคุยกันก็ถามคนพูดคนคุยที่ผมไม่ได้คุยด้วยนี่นะถามแล้วก็แค่นั้นแหละคือจะถามในเรื่องผมไม่ได้อยู่เกี่ยวข้องแล้วเลยนายกพร้อมร่วมด้วยได้ใช่ไหมคะไม่ทราบต้องรอคนเลือกตั้งส่วนตัวเชื่อว่าจะได้กลับมาเป็นนายกอีกครั้งไหมครับผมไม่คิดเลยทั้งนั้นแหละผมก็ทำให้ดีที่สุดก็ได้ท่านนายกเห็นผลสำรวจโพนี้ได้แล้วเป็นยังไงบ้างอะคะก็เห็นต้องเห็นนะก็โพคือโพคนคือโพใช่ไหมแล้วแต่วันอยู่ที่ประชาชนเถอะต้องการอะไรยังไงนะที่มันควรจะถูกต้องที่มันควรจะทำให้ประเทศชาติไม่เสียหายนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของรัฐบาลต่อไปผมก็อยากทำให้ดีที่สุดแล้วแต่ละครั้งตอนนี้ที่เห็นท่านเองคิดว่าก็ไม่รู้ไม่ทราบไม่รู้ว่าใครจะได้ใช่ไหมแล้วเขาจะจับกับผมเปล่ายังไม่รู้เลยที่ผมอยากจะจับเขาให้เดียวได้เมื่อไหร่แหละก็แล้วแต่เอาประเทศชาติมาต่อนะท่านนายกก็ตามขอที่ประเทศชาติเป็นท่านนายกคะในฐานะที่เป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยคิดว่าจุดขายของพรรครวมไทยสร้างชาติณเวลานี้คืออะไรคะอะไรนะจุดขายที่จะไปขายกับประชาชนในพรรคเนี่ยค่ะคือผมบอกแล้วไงว่าทุกอย่างเนี่ยก็ให้ดูผลงานการปฏิบัติการทำงานในช่วงที่ผ่านมานะก็ทั้งในส่วนของถ้าพูดในส่วนของพรรคเนี่ยมันก็คือพรรคร่วมรัฐบาลใช่ไหมครับซึ่งวันนี้ก็ลงเลือกตั้งกันทั้งหมดอยู่แล้ววันนี้ก็มีพรรคใหม่ขึ้นมาคือรวมไทยสร้างชาติที่นายกก็เป็นเขาให้เป็นประธานยุทธศาสตร์ซึ่งผมก็เอาแนวทางที่เราขับเคลื่อนกันเนี่ยไปขับเคลื่อนต่อใช่ไหมไปถูกความมั่นคงมากขึ้นยั่งยืนนั่นคือวิสัยทัศน์ของเราเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงวิสัยทัศน์ว่าเราต้องการประเทศชาติเราเดินหน้าไปทางไหนนั่นคือเขาก็วิสัยทัศน์ในอนาคตในประเทศเราจะเป็นประเทศอะไรที่มีรายได้ขึ้นไหมเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากรายได้ปานกลางเป็นระดับสูงได้ไหมใช่ไหมนั่นคือความมุ่งหมายนั่นคือวิสัยทัศน์ของเรามันควรจะเป็นอย่างนั้นนะเราว่านะ
ที่ท่านมั่นคงมีความมั่งคั่งและยังอยู่ระดับพอเพียงและยั่งยืนในอนาคตนายกก้าวมาค่อนทางแล้วคิดว่าไม่ได้เลือกทางผิดใช่ไหมคะที่ก้าวสู่สนามการเมืองเนี่ยค่ะอะไรนะการที่นายกเดินมาวันนี้ค่อนทางแล้วคิดว่าไม่ได้ตัดสินใจผิดในการที่เลือกเส้นทางแบบนี้ใช่ไหมคะคือมันถามมันไม่ได้ผมก็ตอบไม่ได้ว่าตัดสินใจผิดหรือถูกผมก็ยังมาไม่ถึงที่ดีที่สุดแต่นะต้องรอดูผลเลือกตั้งใช่ไหมก็ต้องผลเลือกตั้งออกมาตามนั้นแหละเป็นต้องการยังไงก็อย่างนั้นแหละท่านนายกค่ะเบิร์ดเดย์ล่วงหน้าอยากได้ของขวัญชิ้นไหนที่สุดคะ